มีใครที่เคยเป็นเหมือนผมไหมครับเวลาเราตื่นมาตอนเช้าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเฟรชนะเหมือนมีความมึนๆปวดหัวเวียนหัวไงก็ไม่รู้ฮะอารมณ์ฟิลแบบเออเรานอนไม่พอหรือว่าเราหลับไม่สนิทหรือเปล่าแล้วมีใครรู้อีกไหมครับว่าจริงๆอาการเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะมาจากคุณภาพอากาศในห้องนอนของเราก็ได้นะครับผมว่าอันนี้เนี่ยหลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะแอร์บอลแบบโปรดักต์อัปเดตคลิปนี้ครับจะมาพูดกันถึงเรื่องของคุณภาพอากาศในบ้านเราครับว่ามันมีผลต่อร่างกายเรายังไงแล้วก็มันมีวิธีการแก้แบบไหนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังครับอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้ก่อนนะครับว่าโดยปกติเวลาที่เราใช้ชีวิตหรือว่าเรานอนหลับในห้องนอนเนี่ยเราจะมีการหายใจเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยออกมาเรื่อยๆตลอดทั้งคืนเลยนะครับแล้วปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจนไปถึงตอนเช้าหลังจากที่เราตื่นนอนเนี่ยมันจะสูงมากๆเลยครับแล้วมันก็จะส่งผลให้อัตราการหายใจของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ยังส่งผลต่อมาถึงร่างกายเราอีกนะครับคือเราจะมีอาการที่ผมบอกว่ามันแบบไม่เฟรชนะรู้สึกปวดหัวเวียนหัวมึนๆยังไงก็ไม่รู้ครับหมายความว่าคุณภาพอากาศในห้องเราเนี่ยมันแย่แล้วนะครับแล้วมันก็จะแย่ลงเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราไม่ทำการแก้ไขทีนี้หลายคนเองก็อาจจะมีคำถามว่าเอ้ยแล้วมันแก้ยังไงวิธีการง่ายที่สุดเลยก็คือเราต้องเติมเอาออกซิเจนเข้ามาภายในห้องครับหลายๆคนเองอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันทำยังไงได้บ้างง่ายสุดก็คือเปิดหน้าต่างหรือเปล่าพี่ก็ให้ลมมันถ่ายเทแบบนี้นะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะแต่ว่าไม่ถูกต้องทั้งหมดซะทีเดียวนะครับเพราะว่าพอเราเปิดหน้าต่างเนี่ยสิ่งที่มันตามมาด้วยก็คือฝุ่น PM 2.5 ควันมลพิษต่างๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดที่ช่วงเวลาที่มันร้อนๆเนี่ยอุณหภูมิรวมถึงความชื้นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นในห้องอีกด้วยครับดังนั้นแล้วเราเองต้องหาวิธีการที่จะเติมอากาศใหม่เข้ามาภายในห้องโดยต้องเป็นอากาศที่สะอาดแล้วก็บริสุทธิ์ด้วยครับแล้วก็เป็นที่มาของระบบที่ผมจะมาคุยให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับก็คือระบบควบคุมอากาศสมบูรณ์แบบหรือว่า Complete Air Management System ของ Panasonic นั่นเองครับระบบควบคุมอากาศสมบูรณ์แบบหรือว่า Complete Air Management System ของ Panasonic เนี่ยนะครับจะเป็นการทำงานร่วมกันของเครื่องปรับอากาศพัดลมจ่ายอากาศแล้วก็ IAQ ครับIAQ เนี่ยจะย่อมาจาก Indoor Air Quality Remote Controller นะครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์คุณภาพอากาศในห้องเราครับแล้วเขาก็จะเชื่อมต่อกับคลาวด์ด้วยนะครับโดยสิ่งที่เขาจะคอยตรวจจับแล้วก็เช็คอยู่ตลอดเลยเนี่ยมีอยู่4ตัวนะครับตัวแรกก็คืออุณหภูมิครับ2ก็คือความชื้นครับ3นี่คือค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ครับและ4ก็คือค่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเองครับทันทีที่ภายในห้องของเราเนี่ยมีอุณหภูมิหรือว่าความชื้นที่มันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่เนี่ยนะครับตัวระบบเนี่ยมันจะทำการปรับให้อัตโนมัติเลยครับแล้วถ้าเกิดวันไหนเนี่ยเขาตรวจจับแล้วพบว่าเอ๊ะตอนนี้ค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันสูงแล้วนะหรือว่าค่าฝุ่นเนี่ยเฮ้ยมันโอเวอร์ไม่โอเคแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการดูดเอาอากาศภายในที่ปนเปื้อนเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็จะเติมอากาศใหม่เข้ามาครับแต่สิ่งที่เจ๋งก็คืออากาศใหม่เนี่ยก่อนจะเข้ามาเนี่ยเขาจะมีการปรับอุณหภูมิก่อนนะครับแล้วก็มีการปรับความชื้นด้วยนะนอกจากนั้นก็จะผ่านการกรองแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีนาโน EX ครับซึ่งมันจะช่วยยับยั้งไวรัสแบคทีเรียนะครับเชื้อราฝุ่น PM 2.5 นะครับพวกมลพิษต่างๆรวมถึงกลิ่นอับชื้นด้วยนะครับทำให้เรามั่นใจได้เลยนะครับว่าอากาศใหม่ที่เข้ามาภายในห้องเนี่ยมันจะเป็นอากาศที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยนอนหลับสบายครับอีกอย่างนึงที่เราได้แถมมาจากการที่เราติดตั้งระบบนี้นะครับก็คือการที่เราสามารถจะประหยัดพลังงานให้กับบ้านเราด้วยนะครับเพราะว่าอากาศใหม่ที่เข้ามาเมื่อกี้ผมมีเล่านะว่าเขาจะมีการปรับอุณหภูมิก่อนดังนั้นมันจะไม่ใช่เป็นแบบอากาศร้อนๆจากภายนอกเข้ามาโดยตรงเลยนะครับซึ่งพอมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้ลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศไปได้มากถึง 70% เลยครับนะถือว่าช่วยลดการใช้พลังงานในบ้านเราไปด้วยนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการใช้งานกันบ้างนะครับเราสามารถจะควบคุมได้ง่ายๆผ่านหน้าจอที่ติดตั้งอยู่บริเวณนี้เลยนะครับพอเรากดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีค่า4ค่าที่ผมบอกไปนะทั้งอุณหภูมิความชื้นค่าฝุ่น PM 2.5 แล้วก็ค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งมันจะแจ้งบอกเราแบบนี้เลยเราอยากจะปรับอุณหภูมิห้องให้เท่าไหร่เนี่ยก็สามารถกดปรับได้เลยนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยระบบจะทำการปรับให้อัตโนมัติเลยครับและนอกจากนั้นนะครับเรายังสามารถควบคุมได้ง่ายผ่านมือถืออีกด้วยนะครับเพียงแค่เราไปโหลดแอปพลิเคชัน Comfort Cloud ของ Panasonic มาครับตอนที่เราเริ่มติดตั้งเนี่ยนะครับระบบก็จะทำการให้เราจับคู่เครื่องปรับอากาศกับพัดลมจ่ายอากาศก่อนนะครับเสร็จแล้วพอเขาหากันเจอปุ๊บเนี่ย
มันก็จะเชื่อมต่อกับคลาวอัตโนมัติเลยนะครับเวลาที่เราจะเซตติ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจริงๆเราแค่เลือกอุณหภูมิความเย็นที่เราต้องการเลยนะครับจากนั้นที่เหลือเรื่องความชื้นมันจะจัดการให้เองเลยนะครับแล้วก็จะมีการคอยตรวจเช็คค่าฝุ่น PM 2.5 ค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรายังสามารถเปิดปิดระบบนี้ผ่านมือถือได้ด้วยนะครับเช่นถ้าเกิดเราออกนอกบ้านแล้วก็ลืมปิดเนี่ยก็สามารถจะกดปิดได้เลยครับหรือตอนเย็นๆที่กำลังจะกลับเข้าบ้านแล้วเนี่ยก็สามารถจะกดเปิดให้ระบบทำงานให้ก่อนได้เลยพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็จะได้เจอกับอากาศบริสุทธิ์ทันทีครับอยากจะบอกเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าระบบนี้เนี่ยจะเหมาะกับห้องที่มีพื้นที่ไม่กว้างมากนะครับอย่างเช่นห้องนอนหรือว่าห้องนั่งเล่นที่มีขนาดไม่เกิน30ตารางเมตรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าห้องไหนเนี่ยเป็นดับเบิลวอลลุ่มที่ฝ้าเพดานสูงจะต้องมาคำนวณเรื่องของปริมาตรแล้วก็ตำแหน่งกันอีกทีนึงนะครับส่วนเครื่องปรับอากาศที่สามารถจะเชื่อมต่อกับระบบนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นของ Panasonic นะครับแล้วก็ต้องเป็นแบบ Wall Type โดยจะมีรุ่น CS XU9 XKT CS XU13 XKT CS XU18 XKT และ CS XU24 XKT เวลาที่ช่างเข้ามาติดตั้งเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาแค่1วันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีการมาเดินงานระบบแล้วก็มาเดินรางให้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะได้งานที่เนียบหน่อยเช่นมีการฝังซ่อมไว้ใต้ฝ้าไม่อยากให้เห็นรางเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาเพิ่มเติมไปดังนั้นใครที่กำลังก่อสร้างบ้านอยู่เนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ติดตั้งแต่ตอนที่ก่อสร้างเลยนะครับราคาเริ่มต้นของระบบนี้เนี่ยก็จะอยู่ที่ 100,000 บาทขึ้นไปครับโดยที่ขึ้นกับขนาดของห้องด้วยครับ Complete Air Management System นะครับเป็นระบบควบคุมอากาศภายในบ้านที่นอกจากจะช่วยให้คุณภาพอากาศในบ้านของเราดีขึ้นแล้วเนี่ยยังช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนทั้งครอบครัวเนี่ยดีขึ้นอีกด้วยนะครับใครที่กำลังจะสร้างบ้านนะอาจจะไปโฟกัสเรื่องการออกแบบตกแต่งภายในจะเลือกวัสดุแบบไหนเลือกเฟอร์นิเจอร์ยังไงดีนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าอีกสิ่งนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของอากาศนั่นเองอากาศดีๆในบ้านคุณเองก็ออกแบบได้นะครับผ่านระบบ Complete Air Management System ของ Panasonic นี่แหละครับคลิกเดียวผ่านมือถือครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์027299000แล้วก็ต่อ2นะครับรวมไปถึงคอนแทคที่ผมขึ้นให้หน้าจอนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีการแปะลิงก์ไว้ให้ที่ description ใต้คลิปนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลในเว็บไซต์เพิ่มเติมได้เลยครับวันนี้ผมแก๊ปธนเวชไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วมาตามดูกันว่า EP หน้าผมจะพาไปรีวิวที่ไหนไปรีวิวอะไรนะครับแล้วเจอกันครับ